ที่เกี่ยวกับไกด์จะมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. เงื่อนไขการได้ไกด์จะเป็น NPC ตัวแรกของผู้เล่นเขาจะถูกสปอยล์ใกล้ๆกับเราหลังจากที่เราสร้างโลกเสร็จ 2. รายละเอียดไกด์จะคอยให้คำแนะนำกับผู้เล่นและให้สูตรการคราฟต์ไอเทมทั้งหมดตามวัตถุดิบที่เรานำไปถามแต่ที่มาและความเชื่อมโยงแปลกประหลาดของไกด์กับโลกใบนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ 3. ความชอบไกด์จะชอบอยู่กับซูโลจิและโคเตียโดยให้เหตุผลว่าเขาทั้ง3มีอะไรที่เหมือนกันมากโดยนี่อาจจะหมายถึงการที่เขาทั้ง3เป็นคนที่ถูกสาปจากบางอย่างที่เหนือการควบคุม 4. ไกด์วูดูโดไกด์วูดูโดคือไอเทมที่ดรอปจากวูดูเดมอนในนรกเมื่อเราทิ้งตุ๊กตาวูดูของไกด์ตกลงไปในละวาขณะอยู่ในนรกจะเป็นการอัญเชิญบอสอย่างวอลออฟเฟสออกมา 5. แอนดิวหนึ่งในชื่อทั้งหมดของไกด์จะมีชื่อแอนดิวอยู่ชื่อนึงซึ่งอ้างอิงจากแอนดิวสฟิงหัวหน้าผู้พัฒนาเกมเทลาเรียหากไกด์ที่มีชื่อดังกล่าวตายเขาจะดรอปหมวกกรีนแคปให้เรา